สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วไปเปอร์แอปเนี่ยคิดว่าอยากจะเพิ่มส่วนหนึ่งที่น่าจะมีในแอปพลิเคชันก็คือส่วนที่ใช้สำหรับค้นเอกสารที่เราบันทึกไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มตารางเพิ่มชีทที่ Google Sheet ค่ะชีทนี้เราจะตั้งชื่อว่า Search โดยตัวแรกให้เป็น ID ID นี่บางคนถามว่ามันเป็นอะไรมันเป็นคือเป็นเหมือนอะไรที่เป็นอะไรหลักนะคะเป็นคีย์หลักน่ะเป็น ID เซิร์ชไปอะไรบ้างเซิร์ชโดยค้นโดย date time อ่ะเอาวันที่ก่อน date แล้วก็ topic ก็คือค้นจากหัวเรื่องค้นจากเอ๊ะมันค้นจากอะไรได้บ้างเดี๋ยวดูก่อนค้นจากหัวเรื่องค้นจากวันที่อ่ะประมาณนี้แหละค้นจากหัวเรื่องกับค้นจากวันที่เราจะใช้ start date end date แล้วก็ค้นจาก topic แล้วกันค้นจากหัวข้ออ่ะประมาณนี้เนาะเอาละแล้วกลับไปที่ application มา new table มา Google Sheet มาที่ชีทที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้คือชีทที่ชื่อว่า Search Paper App เนาะแอปพลิเคชันของเรา Google Sheet มันชื่อ Paper App แล้วก็ที่เรายังไม่ได้เพิ่มก็คือ Search กด Add This Table ค่ะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยได้ยินเสียงฝนตกนี้ หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ชอบนะชอบอยู่ Search โอเคตรงนี้ตั้งไทยพอมาปุ๊บตั้งไทยเป็น unique start date เป็น today end date จริงๆ end date น่าจะเป็น initial value เป็น today คือตั้งค่าเริ่มต้นไว้เลยค่ะ initial value ของวันสุดท้ายน่าจะเป็นวันนี้ตรงนี้ก็ลบออกให้เขาเลือกเอง start date end date topic คือหัวเรื่องที่จะค้นให้เป็น long text แล้วการเผื่อหัวเรื่องมันยาวนอกนั้นก็ unique ID เป็น unique เป็น random อัตโนมัติ unique ID นะคะ ID เป็นคีย์ให้มันเป็นคีย์ตัวตรงนี้นะเป็นคีย์คือตัวที่ไปเชื่อมโยงกับตารางอื่นนะคะเวลาเราค้นหาเราจะอ้างอิงใช้เป็นตัวอ้างอิงเรียกว่าเป็นตัวอ้างอิงเอาละทีนี้เราก็จะสร้าง UX เวลาเราได้ข้อมูลมาเราก็จัดการข้อมูลขั้นตอนต่อไปเราก็จะสร้าง UX UX ก็คือ view ที่เรามองเห็นนี่แหละจะสร้างวิวที่เรามองเห็นโดยตั้งชื่อวิวว่าเซิร์ชละกันแล้วก็ไปที่ข้อมูลดึงข้อมูลตัวล่าสุดเมื่อกี้มาก็คือข้อมูลเซิร์ชจ้ะเสร็จแล้วเซิร์ชเนี่ยเราค้นหาเราจะใช้ฟอร์มในรูปแบบวิวไทป์เป็นฟอร์มนะคะเดี๋ยวเอาไว้ตรงมิดเดิลก่อนเนาะเอาไว้ตรงกลางของหน้าวิวตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแอคชั่นใครจำได้เอ่ยทำ behavior ในแอคชั่นใส่ไว้เราจะคลิกผ่านได้เอาละเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันก่อนเรามาดูเซิร์ชของเราก่อนเราจะค้นด้วยวันที่แล้วก็ค้นด้วยทอปิกเซิร์ชอินเด็กซ์ทอปิกโอเคอ่ะเราไปที่ UX เราจะไปที่เซิร์ชแล้วก็วิวคอลัมน์สร้าง virtual column ขึ้นมา1 virtual column เป็นคอลัมน์ที่มันไม่ถูกบันทึกไว้ใน Google Sheet ค่ะ research อ่ะเป็นคอลัมน์ที่จะไม่ถูกบันทึกลงใน Google Sheet แต่เป็นคอลัมน์ที่เราจะสร้างขึ้นมาเพื่อจะคำนวณอะไรผลอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เราจะใช้วิธีกรองเราจะใช้คำสั่ง filter ค่ะเพื่อความรวดเร็วขออนุญาตวางสูตรลงไปเลยอ่ะสูตรมันก็จะมีแบบนี้ค่ะเขาจะบอกให้กรองข้อมูลตามเงื่อนไขต่อไปนี้นะนี่ contain คือประกอบไปด้วยถ้าเกิดว่าแถวเนี้ยก็คือแถว topic คือแถว topic ในตาราง search ถ้าเกิดว่ามันมีคล้ายๆกับตาราง sheet 1ให้ดึงมาให้หน่อยถ้าเกิดว่าที่ start dateที่ start date ในตาราง search นะมันมีช่วงอยู่ระหว่าง date time ที่บันทึกในตาราง sheet 1นะ
มันอยู่ในช่วงระหว่างตารางชีท1ที่ date time start date กับ end date มันอยู่ในช่วงของ date time นั้นก็ให้ค้นมาให้หน่อยนี่คือเงื่อนไขเขาค่ะเข้าใจไม่เอ่ยคำสั่ง filter เป็นการกรองมันคล้ายๆกับ Excel ค่ะเสร็จแล้วก็ดันมันมีแพทเทิร์นของมันนะคะใครทำแรกๆอาจจะงงอยู่นะแต่ว่าลองใช้ไปบ่อยๆนะมันจะมีรูปแบบของการใช้คำสั่งฟังก์ชันคล้ายๆกันค่ะทีนี้เรามาลองดูนี่มันจะเป็นหน้าต่างแบบนี้ตรงหน้าต่าง Virtual Column ที่เราสร้างมานะคะเดี๋ยวเราไปดูนะเราลองค้นด้วย Start Date ดูค้นตั้งแต่วันที่16มาจนถึงวันที่18นะเห็นไหมจากวันที่16ถึง18 16ไม่มีมันโชว์18อย่างเดียวนะทีนี้เอาคำสั่งเรื่องการแต่งกายมันก็จะโชว์คำสั่งเฉพาะการแต่งกายมีคำว่ากายเฉยๆก็ได้เพราะเป็นคำสั่งคำว่าเห็นไหมมันจะโชว์เพราะมันเป็นคำสั่งที่บอกว่า contain topic มัน contain ประกอบไปด้วยคำเนี้ยอยู่ข้างในถ้ามีดึงมาโชว์ให้หน่อยนะคะนี่คำสั่ง filter ค่ะทีนี้ตรงนี้เป็น display name ให้คนใช้เห็นก็ผลการค้นหาวันเริ่มต้นวันสิ้นสุดตรงนี้เป็น display name นะคะวันสิ้นสุดเพราะฉะนั้นต่อให้เราเขียนเมนูเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สามารถแสดงผลเป็นในรูปแบบภาษาไทยได้นะใครสูตรไม่ทันไม่ต้องกังวลใจนะเดี๋ยวโพสต์ไว้แสงให้อันนี้ก็หัวข้อในการค้นเอาไปวางไว้ในเว็บบล็อกให้นะคะคุณก็คัดลอกวางได้เลยแล้วค่อยเรียนไปนะคะค่อยทำไปเรียบร้อยทีนี้เสร็จแล้วเราจะเอามาทำเป็นเมนูตรงนี้อย่าไม่วางนี้แล้วนะเราจะมาที่ UX ค่ะมาที่ Search เอาใส่ตรงนี้เป็น Reference เซฟค่ะแล้วกลับมาที่ Be HappierBe Happier สร้างขึ้นมาเป็นรายการ Create New Action Action ตัวนี้ชื่อว่าอยู่ที่หน้าต่าง Home อยู่ที่ View Home Go to another view with this app ไป View ไหนไป View Search ค่ะไป View Search Search แก้ตรงนี้เป็น Searchโอเค search ถูกหรือเปล่าพิมพ์ถูกหรือเปล่าโอเคให้มันแสดงผลแว่น zoom เอาตอนนี้แล้วกันเป็นไอคอนแบบนี้ save ขอดูกันเรียบร้อยได้แล้วค่ะเป็นแอปพลิเคชันแล้วนะเอาง่ายๆเนาะก็ไม่ถือก็ถ้าเริ่มต้นใหม่ทำแบบนี้ก็ไม่ได้ง่ายแล้วค่ะเอาแค่บันทึกก็พอเนาะถ้าเราเริ่มต้นใหม่นะวันนี้ก็แอปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะลองใครอยากจะลองเอาไปประยุกต์ปรับแต่งดูเดี๋ยวแชร์ไว้ให้นะคะเป็น deploy แบบแชร์ไว้นะคะก็ใครเกิดได้มีประโยชน์จากการเอาไปปรับแต่งและเรียนรู้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครสามารถแบ่งปันกับฉันได้เป็นซูเปอร์แตงหรือดาวก็ยินดีขอบพระคุณมากๆเลย